ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ The Address ชิดลมนะครับเป็น2ห้องนอนนะอย่างห้องเนี้ยจริงๆมันเป็นคอนโดเก่านะฮะแล้วก็จริงห้องมันก็มีการอยู่อาศัยมาพักหนึ่งแล้วนะครับโครงการนี้สัก10ปีแล้วผมว่าดีไซน์เดิมก็คงทำมาตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการนะฮะแล้วก็คือถ้าจำภาพได้เนี่ยดีไซน์เดิมมันจะมืดๆหน่อยนะครับทางโอเนอร์เนี่ยเขาก็ต้องการจะทำให้มันกลับมาดูโมเดิร์นดูขาวดูสว่างขึ้นฮะเพราะว่ายังไงปล่อยเช่าจริงทำสว่างมันดูดีกว่าอยู่ละนะครับก็เลยเป็นโจทย์มาให้ทางผมว่าผมจะทำไงห้องนี้มันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เฟอร์เดิมนะฮะปรับเฉพาะที่จำเป็นนะครับก็อ่ะอย่างนั้นเรามาไล่ดูเลยอย่างนี้อันนี้ที่ปรับแน่นอนก็คือโคมไฟใหม่โต๊ะทานข้าวใหม่นะครับจริงๆเนี่ยเลเยอร์ของเดิมเนี่ยมันจะจัดโต๊ะไปทางนู้นแล้วก็มันเบียดไปหมดเลยเพราะว่าโต๊ะมันใหญ่เกินนะฮะอันนี้ผมก็ทำโต๊ะให้มันดูโอเคขึ้นนะถ้าจะดูขาโต๊ะเนี่ยจะเห็นว่าขาโต๊ะมันชิดไปทางฝั่งนู้นด้วยนะก็เป็นดีไซน์ทำให้ประหยัดพื้นที่นะฮะไม่เกะกะนะครับในส่วนของครัวนะฮะครัวก็นี่ก็ครัวเดิมนะไม่อยากจะไปแตะอะไรมากแต่ว่าผมมีเพิ่มกระจกเงาที่เป็นแบ็กสแปลชข้างหลังนี่นะกระจกเงาเนี่ยนะมันก็ทำให้ห้องมันสว่างขึ้นดูกว้างขึ้นนะครับไปในตัวนะครับในส่วนของโซนนั่งเล่นนะก็มีอัปเดตลุคของตัวโคมไฟหน่อยให้มันดูเก๋ขึ้นนะครับแล้วก็ผนังตรงทีวีเนี่ยเป็นส่วนที่ทำผนังนี้คือทำใหม่กับหมดนะฮะอย่างตรงทีวีนะนี่ก็คือทำใหม่ทำใหม่ก็คือเปลี่ยนสีดำดำเดิมออกนะฮะแล้วก็ติดเป็นลายหินอ่อนนะก็เลือกลายหินอ่อนเก๋ๆนะส่วนกระจกก็เพิ่มเป็นกระจกเงาทองขึ้นมาแล้วทำให้ห้องมันดูสว่างดูกว้างแล้วก็ดูโมเดิร์นขึ้นนะครับในส่วนของโซฟาจริงผมว่าทรงโซฟาเดิมเขาดีอยู่แล้วนะก็ใช้โซฟาเดิมจริงๆโครงห้องนี้ดีอยู่แล้วในส่วนของม่านนะไม่พูดไม่ได้ม่านก็มีการปรับให้ตัวม่านเนี่ยมันดูสีมันดูสว่างดูน่าใช้งานขึ้นนะตรงนี้ระเบียงนะครับก็เนี่ยกระจกเงาทองลิ้นชักก็เปลี่ยนเป็นเงาทองนะทำให้ห้องมันดูสวยขึ้นเนี่ยถ้ามองไปบรรยากาศรอบๆมันก็จะดูโปร่งดูน่าอยู่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนห้องนอนเดิมหลักๆก็โครงก็ดีอยู่แล้วครับอันนี้ก็เก็บสีทำความสะอาดทำให้ห้องมันดูโล่งดูคลีนเท่านั้นเองฮะอันนี้ยังขาดโคมไฟอยู่นิดนึงนะส่วนห้องนอนของเดิมผมชมเลยว่าเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วนะแค่วางพร็อพวางอะไรให้มันดูดีขึ้นนะครับส่วนของห้องน้ำก็ไม่ได้ไปแตะอะไรนะนี่มีอ่างอาบน้ำนะส่วนห้องนอนเล็กนะห้องนอนเล็กก็ตกแต่งพร็อพนิดหน่อยแขวนรูปนะทำให้ห้องมันดูน่าอยู่ขึ้นนะครับหลักๆห้องนี้ผมจะไปปรับในโซนของliving ซะเยอะนะ living กับ dining เพราะมันเป็นโซนที่เดิมทำไว้มันดูมืดๆนะนี่ก็สว่าง achieve ตามเป้าหมายนะครับใครมีคอนโดเก่าก็ผมก็แนะนำให้ทำประมาณเรื่องที่ผมไล่ไปนี่แหละนะมันก็จะทำให้ห้องเก่าของเราเนี่ยมันกลับออกมาดูดีได้นะฮะ